สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับในขณะที่บรรยากาศทางการเมืองนกําลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีคนยังกลัวเรื่องการรัฐประหารอยู่นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเด็กธนาธรหลอนจะเลือกตั้งอยู่แล้วดันกลัวรัฐประหารเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ธนาพลอิวสกุลซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านี่นะครับธนาพลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับการยุบสภาที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยและความวิปริตผิดเพี้ยนของการเมืองไทยภายใต้ใตรัฐประหาร เนื้อหาใจความเนี่ยอธิบายความกันอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าการยุบสภาผู้แทนรัษฎรของประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่20มีนาคม2,566เนี่ยนะครับมีนัยยะอย่างสําคัญเพราะว่าการยุบสภาก่อนหน้านั้นคือวันที่9ทธันวาคม2,556ซึ่งต่างกันถึง10ปีโดยยิ่งลักษณชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยภายหลังวิกฤตการณ์นิรโทษกรรมเหมาเข่ง นั่นหมายความว่าเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรให้ยุบอีกครั้งหนึง่งต้องรอถึง10ปีนะครับตลอดระยะเวลา10ปีในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารและมีการเลือกตั้งภายใต้การสืบทอดอํานาจของรัฐธรรมนูญ2 5 6 0จนอีกสวันจะหมดวาระอยู่แล้วนี่นะครับ หัวหน้าคณะรัฐประหารอย่างประยุทธ์จันโอชาถึงได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นเนี่ยการยุบสภาเมื่อวันที่9ทธันวาคม2556ของยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยอย่างสงบนะครับการเลือกตั้งเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์2557กลายเป็นโมคะเพระาะว่าโดนก่อกวนโดยกลุ่มกปปสที่ร่วมมือกับพักประชาธิปัตย์และทหาร จนเป็นส่วนหนึ่งของการรัฐประหาร22พริกษพฤษภาคม2557กลายเป็นว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2554ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่นำไปสู่การเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคม2554ครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลประชาธิปัตย ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยรัฐสภาที่ใช้เวลาในการเดินทางยาวนานถึง12ปีด้วยกันแน่นอนครับถ้าการเลือกตั้งพฤษภาคม2,566จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าผลการเลือกตั้งไม่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่าน โดยสงบและมีการรัฐประหารมาขั้นกลางอีกเนี่ยผู้ที่สร้างเงื่อนไขในการรัฐประหารผู้ที่ลงมือในการรัฐประหารผู้ที่ให้ความชอบธรรมในการรัฐประหารจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการอีกต่อไป